หัดใช้สมองซะบ้างพูดให้มันดูดีว่าแค่นั้นก็เธอเนี่ยมันคนนอกว่าอันไหนเล่นอันไหนจริงอ่ะคุณจะปั่นประสาทพวกเรางั้นเหรอฉันจะเอาคืนพวกคุณอย่างสาสมวันนี้ฉันไปเดินตลาดก็เลยซื้อทุเรียนมาฝากคุณด้วยนะคนซื้อมาลูกละเท่าไหร่เหรอ300บาทค่ะนี่ค่ะด่าคุณก็รู้นี่ว่าที่บ้านของเราเนี่ยการเงินมีปัญหาคุณยังจะมีหน้าซื้อทุเรียนมาอีกเนี่ยนะดูสิลูกก็เล็กกินก็ไม่อิ่มคุณนี่เหมือนโง่จริงใช่โง่แล้วยังอวดฉลาดอีกนะแต่คุณเป็นคนบอกฉันเองนี่ว่าฉันท้องอยากกินอะไรก็ซื้อมาเลยไม่ใช่หรอคะก็ใช่ไงแต่คุณเนี่ยหัดใช้สมองซะบ้างผมบอกให้คุณซื้อผักไม่ก็ผลไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่ให้คุณเนี่ยซื้อทุเรียนเอามาเข้าบ้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงนี่คะก็แค่300บาทเองแล้วดาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อของอย่างอื่นมาด้วยนอกจากทุเรียนอะนี่คุณจะไม่ยอมรับผิดใช่ไหมจะเถียงให้ชนะเลยว่างั้นพี่ครับคุยกับดาเองแล้วกันผมขี้เกียจคุยกับเขาแล้วเธอไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรเองแบบนี้นะที่พ้องเขาพูดเนี่ยก็พูดให้มันดูดีแค่นั้นแหละไม่ได้ให้เสื้ออะไรแพงๆแบบนี้มาอะไรนะคะจะมาจริงจังอะไรกับคำพูดพวกนี้ฮะคุณรีบเอาทุเรียนมาคุณเนี่ยไปคืนเลยนะไม่อย่างนั้นเจอดีแน่โง่ยิ่งกว่าควายก็นอนสไปร์ฉันนี่แหละโง่จริงดาแล้วไหนล่ะกับข้าวเย็นเนี้ยนี่ไงคะข้าวเย็นนี้ไม่มีกับแต่ก็อิ่มเหมือนกันนะคะกินสิคุณเล่นตลกอะไรไม่ทราบจะให้พวกเรากินข้าวเปล่าๆเนี่ยนะผมไลน์บอกคุณตอนเช้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าเย็นเนี้ยผมจะกินปลาหนึ่งมะนาวอ้าวงั้นเหรอคะดาก็คิดว่าคุณเนี่ยพูดไปงั้นๆน่ะก็เลยไม่ได้สนใจว่าคุณน่ะพูดจริงหรือเปล่าคุณจะปั่นประสาทพวกเรางั้นเหรอเปล่านี่คะดาก็คงไม่เอาเรื่องแค่นี้เนี่ยมาปั่นประสาทพวกคุณ2คนหรอคะนี่ดาเธอเนี่ยเถียงคำไม่ตกฟากจริงๆนะที่บ้านไม่สั่งสอนหรือไงสอนค่ะคุณทำตัวแบบเนี้ยจะหาเรื่องทะเลาะกันใช่ไหมเปล่าหรอกค่ะดาไม่เอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาทะเลาะกับคุณหรอกนะคะแต่วันนึงเนี่ยพวกคุณ2คนพูดไม่รู้กี่เรื่องดาก็คงแยกไม่ออกหรอกค่ะว่าอันไหนเล่นอันไหนจริงอ่ะนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยโชคดีแค่ไหนที่ผมมาเห็นก่อนคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องมาโมโหใส่ฉันด้วยผมบอกให้คุณเนี่ยใส่ซองไป 3,000 บาทแล้วนี่อะไรใส่แค่300บาทเนี่ยนะดีนะที่เจ้าบ่าวเนี่ยไม่เปิดซองต่อหน้าไม่งั้นผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนละอ้าวสรุปคุณใจฉันใส่ไป 3,000 จริงๆหรอฉันก็นึกว่าคุณเนี่ยพูดให้มันดูดีแค่นั้นคุณพูดแบบเนี้ยจะหาเรื่องกันใช่ไหมเปล่าหรอกค่ะแต่ถ้าต่อไปเนี่ยคุณจะพูดอะไรเนี่ยขอให้มันชัดเจนหน่อยนะคะพูดให้มันเคลียร์ๆชัดๆไปเลยไม่อย่างงั้นเนี่ยฉันอาจจะเข้าใจคุณผิดอีกเข้าใจผมผิดหรือตั้งใจให้ผมขายหน้ากันแน่แล้วแต่คุณจะคิดเลยค่ะอ๋อในงานแต่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนของคุณไม่ใช่เพื่อนของดาถ้าอย่างงั้นเนี่ยดาขอตัวกลับบ้านก่อนค่ะไม่เป็นไรนะพี่ดาแถวเนี่ยมีโรงพยาบาลงั้นเหรอไม่มีค่ะอ้าวดาพี่บอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้หาโรงพยาบาลดีๆมารักษาการปวดเอวของพี่เนี่ยแล้วคุณพาพวกเรามาที่นี่ทำไมดูสิกันดานก็กันดานผมบอกให้คุณเนี่ยหาโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญไงดูสิปล่อยให้พี่ผมเนี่ยทรมานที่นี่ได้ไงก็นี่ไงคะสัตวแพทย์อะไรนะสัตวแพทย์งั้นหรอใช่ค่ะมีคนบอกว่าที่นี่เนี่ยรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้ยพร้อมพี่ปวดเอวมากเลยเนี่ยนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงสัตวแพทย์จะมารักษาคนได้ไงใช้สมองส่วนไหนคิดฮะฉันก็นึกว่าที่คุณเนี่ยบอกให้ฉันไปหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็คิดว่าคุณพูดเล่นไม่ได้จริงจังคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมถามจริงเหอะคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ประชดประชันผมทำไมฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันมาตั้งนานแล้วค่ะอ๋อเมื่อวานเนี่ยคุณเติมเกมไป300ใช่ไหมคะทีแบบนี้เนี่ยทำมาโทษฉันฉันกินทุเรียนลูกละ300กว่าบาททั้งด่าทั้งว่าทำอย่างกับฉันเนี่ยไปฆ่าใครตายอย่างนั้นแหละ
แต่ทางกลับกันพวกคุณ2คนเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองเลยที่ทำผิดมาตลอดอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะก็เธอเนี่ยมันคนนอกฉันยังพูดไม่จบค่ะพวกพี่2คนเนี่ยทำผิดแต่กลับมาโทษฉันว่าฉันเนี่ยเป็นคนผิดทั้งที่ฉันเนี่ยท้องลูกให้คุณอยู่แต่คุณเนี่ยไม่เคยสงสารแต่พากันมากันแกล้งฉันแบบนี้เนี่ยนะอะไรกันข้อความผมเนี่ยไม่เคยกันแกล้งคุณหรอกนะพร้อมคะคุณอยากให้ฉันเนี่ยคลอดลูกออกมาด้วยความปลอดภัยใช่ไหมคะงั้นต่อไปนี้เนี่ยคุณช่วยใจดีและซื่อสัตย์กับฉันหน่อยนะคะแต่ถ้าพวกคุณยังทำนิสัยและสันดานแบบนี้อีกฉันจะเอาคืนพวกคุณอย่างสาสมเพราะความอดทนของฉันเนี่ยมีขีดจำกัดเออความอดทนของผมเนี่ยก็มีขีดจำกัดเหมือนกันถ้ารู้สึกต้องอดทนขนาดนั้นงั้นก็ต่างคนต่างอยู่เลยสิน้องฉันเนี่ยเป็นคนมีเลือดเนื้อและมีความรู้สึกเหมือนกันนะนี่ดาคนท้องเขาห้ามกินไก่อะไม่รู้หรอนี่กินปลานี่จะได้เสริมแคลเซียมให้ลูกแต่ว่าพี่คะปลานี้เนี่ยมันเหลือแต่หัวกับก้างเราจะให้ดากินยังไงล่ะคะมันจะไปยากอะไรล่ะแกก็เอาสิบปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนอะนี่คุณมีอะไรให้กินเนี่ยก็กินไปสิจะเรื่องมากทำไมอะคุณแค่ท้องนะไม่ได้ป่วยซะหน่อยฉันว่าคนอย่างนายเนี่ยไม่สามารถดูแลและปกป้องใครได้หรอกปาดากลับบ้านเราดีกว่าค่ะเอาสิถ้าอยากให้ลูกมันไม่มีพ่อแล้วก็เชิญท่านลูกต้องมีพ่อที่ไม่มีความเป็นผู้นำและเห็นแก่ตัวแบบนี้เนี่ยฉันยอมให้ลูกไม่มีพ่อจะดีกว่า